สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วก็พูดถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ลำดับที่ตัวแปร variable แล้วก็สมการที่ภาษาอังกฤษคือ equation นะครับแบบฝึกหัดที่1จงพิจารณาความสัมพันธ์ที่แสดงในตารางแล้วตอบคำถามต่อไปนี้มาทำไปพร้อมกันเลยมาข้อ1ถ้าลำดับที่3 5จะได้จำนวนอะไรโอ้โห3 5อยู่ไกลๆเลยอ่ะใช่ไหม3 5อยู่ไกลๆเลยอ่ะเพราะนั้นเวลาที่มันเป็นสภาพเนี้ยเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ให้เจอครับ1ไปเป็น3มาได้ยังไง1ไปเป็น3มาได้ยังไงบวก22ไปเป็น5มาได้ไงบวก2เหรอ บวก3 3ไปเป็น7อ่ะบวก4ตอบได้เลยบวก5ตอบอีกบวก6อ่าฮะแปลว่ามันบวกตัวเลขที่มันมากกว่ามัน1ฟังทันมั้ยยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะเราบอกว่า1บวก2เท่ากับ3ถูกไหมครับ1บวก2เท่ากับ3เราบอกว่า2บวก3เท่ากับ5 3บวก4เท่ากับ7 4บวก5เท่ากับ9อย่างนี้เนาะถูกไหมทีนี้ถ้าเราจะตีมาเป็นความสัมพันธ์เราทำได้ไหมฮะสมมุติครูให้นี่เป็น n ไอ้เลข2มีความสัมพันธ์อะไรกับตัว n ครับเลข2กับ1เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกันฮะมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับต่างกันอยู่1ดูต่อสมมุติครูให้ตัวนี้เป็นตัว x เลข3กับ x เนี่ยต่างกันอย่างไรครับต่างกัน1ต่างกัน1อีกแล้วสมมุติครูให้ตัวนี้เป็น y y ต่างกับ4อยู่ยังไงครับ1เพราะนั้นครูสามารถบอกว่า4คือ y อะไร1ได้ไหมครับทำไมอ่ะก็มันต่างกันอยู่1อ่ะบวกหรือลบลบนะจะลองเอาบวกหรือเอาลบบวกนะคำนองเดียวกันครูย้อนกลับมาเขียนทั้งบนได้ไหมว่า3มันก็คือ x บวก1ได้ไหมครับคือได้และสุดท้าย 2ก็คือ n บวก1ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดครูเขียนอย่างนี้ได้ไหม n บวก n บวก1มีค่าเท่ากับอะไรดี 2n บวก1ได้ไหมครับได้เนาะถูกไหมสิ่งข้างบนนี้เราเรียกว่าสมการครับผมนี่พอจะเห็นภาพยังว่าเราใช้ความรู้เมื่อตะเกียที่เราเรียนว่าสมการคืออะไรอะไรเงี้ยมาใช้ประโยชน์ยังไง
นะฮะก็คือใช้ประโยชน์อย่างนี้นั่นเองโอเคไหมดังนั้นย้อนกลับไปโจทย์ของเราครับผมโจทย์ของเราถามว่าจำนวนที่35จะได้จำนวนเท่าไหร่เพราะนั้นตอบได้เลยมันก็คือ n บวก n บวก1ใช่ป่ะเท่ากับแล้ว35นักเรียนก็แทน35ไป35บวก35บวก1ตกลงมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ71ถูกต้องจบตอบเลยเห็นไหมตอบได้ไหมทำได้ไหม71นะดังนั้นข้อ2ก็ตอบได้ตอบเร็วๆเลยเท่าไหร่ฮะเฮ้ยเฮ้ยข้อ2ข้อ2ข้อ2เห็นข้อ2ไหมจำนวนเต็ม105จะได้ลำดับที่อ๋อตอบมาแล้วว่า72ใช่ไหมฮะใช่เหรอฮะลองดูนะฮะตกลงข้อ2นี่ทำไงเราก็บอกว่า nบวก n บวก1เท่ากับจำนวน105ถูกป่ะเห็นไหมเท่ากับจำนวน105เสร็จแล้วเราก็ต้องเอา1มาลบข้างซ้ายเหลือ 2n เท่ากับ104เพราะฉะนั้น n เดียวก็เลยเท่ากับ52สิครับงงไหมฮะทำได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยงงเหรอไม่ค่อยงงนะอธิบายย้อนกลับมาอีกทีสิว่าที่พูดไปคืออะไร